กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุทธิชัยจรูญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยโรงพยาบาลตะการพืชผลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด150เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ต้องรับผิดชอบ6อำเภอมีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีที่สำคัญครับอัตราครองเตียงเนี่ยอยู่ที่ 101.66% ด้วยจำนวนที่มีผู้มาใช้บริการมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่กล่าวครั้งต้นเนี่ยทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะการพืชผลจึงได้ทำหนังสือมาถึงผมเพื่อผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นขนาดพื้นที่ 7,487 ตารางเมตรผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ถึงนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ทันท่วงทีกับปัญหาที่เผชิญอยู่จึงขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้ามาในโอกาสนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ